สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะแต่ผมก็จะมาแจกไฟล์เทมเพลตอีกแล้วนะครับเทมเพลตที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตตัวเลขนับถอยหลังหรืออาจจะเป็นนับเดินหน้านะครับแต่มีหลายระยะเวลานะครับก็ต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้ครับผมเคยแจกไฟล์เทมเพลตที่เป็นระยะเวลา1นาทีเดินหน้าหรือ1นาทีนับถอยหลังเนี่ยผมเคยแจกไปแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์เทมเพลตระยะเวลาเหมือนกันครับแต่จะมีหลายระยะเวลาให้เพื่อนๆเอาไปเลือกใช้ได้เลยนะแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยยังสามารถแก้ไขได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ไฟล์เทมเพลตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานยังไงแล้วก็จะแก้ไขยังไงครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราะแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลเวอร์เติร์ดโซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็อันดับแรกครับให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้มาก่อนนะครับลิงก์โหลดเนี่ยจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับในรายละเอียดนะให้เพื่อนๆดาวน์โหลดได้เลยนะแล้วก็ทำการแตกไฟล์ได้เลยแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมจอนะเพื่อนๆดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีรหัสผ่านขึ้นมานะแล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วก็กดตกลงแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามาในนี้ดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วก็ใครยังไม่มีฟอนต์คณิตเนี่ยให้เพื่อนๆทำการลงฟอนต์คณิตก่อนนะก็คือดับเบิลคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยนะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะส่วนถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยก็ดับเบิลคลิกเข้าโฟลเดอร์นี้ได้เลยนะแล้วก็ไปที่โปรแกรม Premiere Pro เนี่ยลากไฟล์พวกนี้ไปลงใส่ได้เลยนะเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันไฟล์ก็จะมี6ไฟล์นะผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันก็จะมี 2.1.1 2.1.2 เนี่ยมันจะมีเลขตรงกลางที่เป็นจุด1เนี่ยมันจะเป็น2อันแรกเนี่ยจะเป็น10นาทีใช่ไหมมันจะเป็นเลข1เหมือนกันแล้วก็เลข1ด้านหลังเนี่ยกับเลข2เนี่ยเลข1ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น10นาทีถึง0เลข2ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น0ถึง10อะไรอย่างนี้นะแนวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น5นาทีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น30นาทีมันก็จะมีเดินหน้ากับถอยหลังเนี่ยแยกกันอย่างนี้นะแยกกันผมก็จะเขียนกำกับไว้คร่าวๆนั่นแหละ6ไฟล์นะไปลากใส่โปรแกรม Premiere Pro ได้เลยนะมาที่โปรแกรม Premiere Pro เนี่ยให้เพื่อนๆหาแท็บกราฟิกด้านบนนะแล้วเปิดขึ้นมาเลยหาแท็บกราฟิกนะแล้วก็เอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมาใส่ลากไฟล์คุมอย่างนี้นะ6ไฟล์นี้ลากมาใส่ในนี้ได้เลยนะแล้วก็รอกระพริบเนี่ยกระพริบแล้วก็เพื่อนๆเลื่อนหาได้เลยนะชื่อมันจะชื่อ Timer เนี่ยอันนี้นั่นแหละ6ไฟล์นี้นะวิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวผมจะลากมาให้ดูไฟล์นึงก่อนแล้วกันไฟล์นี้ลากมา6ไฟล์ไปเลยเอาง่ายๆ2ไฟล์แรกอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นระยะเวลา10นาทีใช่ไหมไฟล์นี้ไฟล์ที่3ที่4เนี่ยจะเป็น5นาทีมันก็จะสั้นหน่อยแล้วก็ไฟล์ที่5ที่6เนี่ยมันก็จะยาวอย่างนี้เดี๋ยวผมขยับใหม่เพราะว่าไอ้ไฟล์ที่5ที่6เนี่ยมันเป็นแบบ30นาทีตัวนี้ประมาณนี้ผมเปลี่ยนสีหน่อยจะได้ชัดๆอย่างนี้ประมาณนี้เปลี่ยนสีนี้กัน2ตัวแรกสีเขียวเนี่ยก็จะเป็น10นาทีใช่ไหมอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำไอ้1นาทีแจกเนี่ยผมจะทุกไฟล์เนี่ยผมจะทำหน่วงเวลาข้างหน้า5วิข้างหลัง5วิหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเลื่อนจากเฟรมแรกของตัวเทมเพลตนี้เนี่ยไปที่5วิของตัวเทมเพลตตัวนี้นะเลื่อนไปที่5วิเนี่ยมันจะยังนิ่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยมันจะนิ่งถ้าเกิดเราเลื่อนมาที่5วิอย่างเงี้ยมันจะนิ่งตรงช่วงแรกเนี่ยมันจะนิ่งอยู่5วิแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันจะนิ่งค้างอีก5วินะอันนี้ของทุกไฟล์นะถ้าเกิดมัน00เนี่ยมันก็จะนิ่งอย่างเงี้ยอีก5วิเนี่ยเห็นไหมมันจะค้างอยู่ที่00อีก5วิอันนี้เผื่อใครแบบไปขึ้นค้างไว้ก่อนหรืออยากจะให้มันขึ้นค้างไว้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็ให้มันหน่วงเวลาไป5วิแต่ถ้าเกิดใครมาถึงเนี่ยอยากให้มันแบบนับเวลาเลยจับเวลาเลยเพื่อนๆก็เอาเส้น play head เนี่ยมาไว้ที่ในส่วนของ5วินะ5วินี่ครับประมาณนี้5วิแล้วก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะนี่ครับพอตอนนี้ play ปุ๊บมันนับเวลาเลยนี่เห็นไหมเป็นไงหรือถ้าเกิดใครอยากมาง่ายๆเนี่ยให้เพื่อนเอาเส้น play head เนี่ยเดี๋ยวผมมาที่ตัวหลังแล้วกันถ้าเกิดใครไม่ได้เลื่อนไฟล์เทมเพลตตัวนี้เนี่ยไปอยู่ที่เฟรมแรกสุดของไทม์ไลน์เนี่ยเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรเอาเส้น playhead เนี่ยไว้ที่เฟรมแรกของตัวเทมเพลตตัวนี้นะแล้วกดออกจากตัวเทมเพลตนี้กดออกกดไฮไลท์ออกนะแล้วก็ให้เพื่อนจิ้มพื้นที่เปล่าๆตรงเนี้ยกดออกเอาเส้น playhead ไว้ที่เฟรมแรกของตัวเทมเพลตกดบวกที่คีย์บอร์ดได้เลยนะกดบวกที่คีย์บอร์ดฝั่งนัมแพดเนี่ยกดบวก 5.0 แล้ว Enter ไอเส้น playhead เนี่ยมันก็จะวิ่งมาที่5วิเดินหน้านะ
มันจะวิ่งไปทางขวามือ5วิแล้วให้เพื่อนๆทำการกดที่ตัวเทมเพลตนี้กด Ctrl K ตัดทิ้งได้เลยก็เท่ากับว่าเราลบไอ้ตัวหน่วงเวลานี้ออกไปแล้วแล้วพอเราเพลย์ปุ๊บตอนนี้มันก็จะนับเลยอันนี้เป็นการมาที่5วิแบบง่ายๆนะผมเคยทำคลิปสอนพวกนี้ไปหมดแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามช่องผมมาตลอดเนี่ยก็จะรู้พวกเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆพวกนี้นี่แหละแต่ผมคิดว่ามันสำคัญมากๆนะการที่แบบเราจะมา5วิแบบง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่กดบวกอย่างผมเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมานั่งไล่มาไล่เวลาดูอะไรเงี้ยอันนี้มันจะช้าก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยว่ามันมีหน่วงเวลาด้านหน้ากับด้านหลังอย่างละ5วิทุกไฟล์นะทุกไฟล์มีหน่วงเวลาทั้งหมดนะก็จะบอกไว้ก่อนแนะนำไว้แล้วก็ไฟล์ที่ผมทำมาแจกเนี่ยเป็นไฟล์ 4K ทั้งหมดนะถ้าเกิดเพื่อนๆลากมาแล้วเนี่ยแล้วมันใหญ่สมมุติมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ทำการย่อมลงไปหรือมาถึงเนี่ยให้เพื่อนๆกดคลิกขวาที่ไฟล์เทมเพลตหรือลากคลุมทั้งหมดเลยก็ได้แล้วคลิกขวา Set to Frame Size มันก็จะพอดีกับตัวโปรเจกต์ของเราแล้วก็มาถึงวิธีการปรับแก้ไขนะกดที่ไฟล์เทมเพลตนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแก้ไขตัวเทมเพลตตัวไหนเนี่ยก็กดที่ตัวนั้นแล้วก็มาดูในส่วนของ Edit นะก็จะเปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนสีได้นะเห็นไหมสีเหลืองตัวนี้ก็สีเหลืองแล้วก็ขนาดยังสามารถปรับขนาดได้เห็นไหมปรับขนาดแล้วก็ขอบปรับขอบนี่เป็นไงปรับขอบได้สีขอบก็เปลี่ยนได้นะแล้วก็เงาก็เปลี่ยนได้เงาเพื่อนๆก็ปรับกันไปเห็นไหมนี่แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นนับถอยหลังใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้จะนับเดินหน้ามันก็จะมีอย่างนี้ทุกตัวอันนี้10นาทีชื่อมันก็เขียนอยู่อันนี้5นาทีถึง0มันก็จะนับจาก5นาทีถึง0นับไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็น0ถึง5นาทีอะไรอย่างเงี้ยพอครบ5นาทีเนี่ยมันก็จะค้างที่5นาทีเนี่ยไป5วิเห็นไหมผมก็ทำมา30นาทีด้วยตัวนี้ก็30นาทีเห็นไหม30นาทีก็การปรับแก้ไขเนี่ยเหมือนกันทุกตัวนะเหมือนกันทุกตัวแล้วก็ถ้าเกิดใครยังอยากได้ระยะเวลาเท่าไหร่หรืออยากได้ตัวเลขแบบไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเห็นว่ามีประโยชน์ครับฝากเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยละกันนะว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไหมมีไม่มีชอบไม่ชอบถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหรือใครอยากได้ไฟล์เทมเพลตแบบไหนไฟล์เทมเพลตอะไรแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงนะสำหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายเนี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามเทมเพลตหัวเราะเทมเพลตโลว์เติร์ดพวกนี้ผมมีทำขายอยู่นะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนหรือใครอยากได้ไปใช้งานเนี่ยเพื่อนๆทักมาหาผมหรือกดดูคลิปวิดีโอแนะนำที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมมีวิดีโอแนะนำที่ใต้คลิปนี้ไว้เพื่อนๆสามารถกดดูคลิปตัวอย่างก่อนได้พวกไฟล์เทมเพลตที่ผมทำขายนะแล้วก็ไฟล์เทมเพลตที่ผมทำแจกต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมทำเองทั้งหมดนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ผมทำขายนะอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาแนะนำมาบอกผมได้ว่าอยากได้อะไรถ้าเกิดผมพอทำได้เนี่ยผมจะพยายามทำมาแจกให้ได้แบบเยอะมากๆเพื่อนๆอยากได้อะไรผมก็จะทำแจกให้หมดเลยพวกเทมเพลตต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้อะไรนะลองคอมเมนต์มาก่อนแล้วกันนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ